ไม่รู้พ่อเสียใจไม่รู้ว่าพ่อทั้งโกรธทั้งเสียใจไม่ได้โกรธมันโกรธเมย์ด้วยเหมือนกันเมย์รักพ่อสัตว์แล้วเว้ยขอโทษจริงๆรู้ว่าทำให้เสียใจเมรีไลฟ์ขอโทษพ่อปูพงษ์สิทธิ์เผยพ่อคงโกรธตั้งสติอยู่นับเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ที่ชาวเน็ตต่างพากันให้ความสนใจและจับตามองกันอยู่ในขณะนี้สำหรับเรื่องราวของสาวสวยเมรีคัมภีร์ลูกสาวของนักร้องดังปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ที่ออกมาประกาศแบบจริงจังยอมรับว่าท้องซึ่งพอหลังจากที่แฟนหนุ่มรู้ว่าท้องเขาก็บล็อกโซเชียลหนีไปซึ่งต่อมาแฟนเก่าของเมรีอย่างนักร้องหนุ่มแอมมี่เดอะบัตทอมบูได้ออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวพร้อมทั้งยืนยันว่าพอรู้ข่าวก็พร้อมรับผิดชอบทันทีพร้อมกับเผยสาเหตุที่เลิกกันและเปิดแชทหลักฐานทั้งหมดก่อนที่เมรีจะออกมาไลฟ์โต้กลับทันทีตามที่ข่าวได้เสนอไปก่อนหน้านี้แล้วนั้นโดยความคืบหน้าล่าสุดนะคะเมรีคัมภีร์ได้ออกมาไลฟ์ทาง TikTok ชี้แจงหลังแอมมี่ออกมาโพสต์ด้วยตอนหนึ่งเมรีได้พูดถึงพ่อปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ว่ากับพ่อเรายังไม่คุยกับพ่อเลยตอนนี้พ่อก็คงนั่งตั้งสติอยู่แต่ก็ได้แต่ส่งข้อความหาพ่อแล้วบอกว่าขอโทษและบอกว่ารักพ่อมากแค่ไหนรู้แหละว่าพ่อคงโกรธเพราะเมทำให้พ่อเสียใจแต่จริงๆวันนี้พ่อก็โทรหาแม่แล้วแต่ไม่รู้คุยอะไรกันบ้างเมยังไม่ได้คุยเลยแต่พ่อกับแม่ก็คงอดทนระดับหนึ่งแหละที่อยู่นิ่งกันขนาดนี้เมรู้เขารักเมย์มากห่วงเมย์มากและเขาก็คงโกรธไอ้นั่นมากแต่ว่าถ้าเขาทำอะไรเมย์ก็คงจะโกรธเขาไปด้วยถามถึงพ่อได้เมย์เข้าใจไม่รู้เมย์รู้พ่อเสียใจเมย์รู้ว่าพ่อทั้งโกรธทั้งเสียใจไม่ได้โกรธมันโกรธเมย์ด้วยเหมือนกันเมย์แม่งทำให้พ่อผิดหวังและผิดหวังอีกแล้วก็จนตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยเพราะว่าเขาก็ยังทัวร์ยังไม่ได้กลับบ้านแต่เมย์ส่งข้อความหาเขาแล้วว่าขอโทษเมย์รักเขาแค่ไหนแล้วก็วันนี้เขาก็โทรหาแม่เมย์ก็ยังไม่รู้ว่าคุยอะไรกันไปอะแต่เมย์รู้ว่าที่เขาทำอยู่ตอนนี้คือเขาก็คงไปสงบสติคงพยายามไปคิดอะไรอยู่ของเขาละมั้งเพราะว่าก่อนจะมาคุยกันเราก็คงเขาก็คงอยากที่จะแบบไม่ได้อยากมาอารมณ์กับเมย์รู้เขารักเมย์มากห่วงเมย์มากแล้วเขาก็โกรธไอ้นั่นมากแต่ว่าถ้าเขาทำอะไรเมย์ก็คงจะโกรธเขาไปด้วยเขาก็คงต้องไปอดทนอยู่อะกว่าจะได้คุยกันก็คงอีกแป๊บนึงเลยพูดกับพ่อตอนนี้เมย์รักพ่อสัตว์แล้วเว้ยขอโทษจริงๆ